พบกับพิงกี้ในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะเมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้กลายเป็นพื้นที่ในการแสดงฝีมือแห่งใหม่สำหรับดีไซเนอร์และคนคิดนอกกรอบค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมอเตอร์ไซค์เหล่านี้มาพร้อมกับการออกแบบที่ท้าทายกับกฎเกณฑ์เดิมๆซึ่งวันนี้เราจะมีมาให้ชมกันหนึ่งรุ่นกับ Explore Motion E-Law ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะงานดีไซน์ของ HP Motion Neuro มีความสวยงามโดดเด่นและไม่ยึดติดกับสไตล์เดิมๆเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบปกติกับอิสระในการออกแบบของอันนั่งให้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการนำแผ่นไม้ลามิเนตมาวางซ้อนกันและดัดเพื่อขึ้นรูปแทนที่ถังน้ำมันซึ่งเป็นงานฝีมือแบบแฮนด์เมดเบาะนั่งที่ดูลอยตัวเหมือนอันนี้เองทำให้ Eero ดูพิเศษและมีเอกลักษณ์โดยส่วนของหน้าปัด Eero จะเป็นที่วางสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อบอกข้อมูลต่างๆในขณะที่ตำแหน่งของโมเดลไฟฟ้าถูกออกแบบให้เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศภายใต้แชสซีที่เป็นโครงเหล็กล้อมรอบอย่างไรก็ตามมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงาน HP Motion Eero ต้นแบบคันนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดด้านเทคนิคและมีสมรรถนะในการขับขี่สุดยอดแค่ไหนซึ่งคงไม่ใช่ประเด็นในตอนนี้เพราะแค่งานออกแบบที่สร้างสรรค์ก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูสวยงามแตกต่างและที่สำคัญยังเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าล้ำยุคไปอีกขั้นด้วยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่ด้วยภาพลักษณ์ของมันเชื่อว่าหากมีการผลิตจริงต้องมีฟีดแบคที่ดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิงกี้และรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอขอบคุณชุดสวยๆจากลิสเก้และสถานที่ดีๆแบบนี้จากล็อกเก้สาวรัชดาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ